นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสุดครัวด้วยกันในช่วงที่2กับเมนูสุกี้แห้งคีโตในช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้เตรียมทำน้ำจิ้มสุกี้คีโตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการทำสุกี้แล้วมันจะน่าทานแค่ไหนไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับแหมน้ำจิ้มเราพร้อมแล้วอันนี้คือแบบเหมือนเปิดร้านสุกี้เลยนะใช่แต่เราเป็นสุกี้แห้งคีโตเก๋จริงๆมาครับขั้นตอนแรกก็เอากระทะร้อนๆใช่ไหมครับร้อนๆเลยตั้งกระทะก่อนแน่นอนเลยนะครับถ้านึกถึงเรื่องผัดนะครับต้องน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับติดใจแน่นอนเพราะรับรองจะติดใจโอเคพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่ตัวกระเทียมสับไปใส่กระเทียมลงไปหนูดูหน่อยซิกระเทียมเสร็จแล้วอะไรต่อพี่คะเอาเร็วๆกระเทียมจะไหม้แล้วเพราะเขาสับละเอียดมากเลยพี่คะหนูขอใส่เส้นก่อนได้ไหมคะเส้นแก้วนะเวลาคุณซื้อมาเส้นแก้วจะแข็งๆใส่ยากไหมเนี่ยแต่นามีเคล็ดลับเวลาคุณซื้อเส้นแก้วมาคุณล้างให้สะอาดจากนั้นคุณแช่เบกกิ้งโซดานิดหนึ่ง10นาทีเองคุณเส้นแก้วก็จะอร่อยกินง่ายใช้เวลาผัดเส้นแก้วนิดนึงนะคะเส้นแก้วเนี่ยมันสกัดมาจากสาหร่ายทะเลที่มีสีน้ำตาลครับที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นเจลและทำให้คงตัวเป็นเส้นคล้ายวุ้นเส้นจึงเหมาะแก่การใช้ในการทำซุกี้คีโตในครั้งนี้จริงๆละค่ะสังเกตเส้นของเราดูฟุบๆไปกระเทียมเคลือบเส้นเลยนี่คือทีเด็ดของเรากุ้งหมึกความจริงไม่ต้องคีโตคุณก็กินแบบนี้ได้นี่คุณหลอกล่อให้ผมกินคีโตเพื่อที่จะเนื้อสัตว์อย่างนี้เห็นไหมคุณยังรู้สึกเลยว่ามันเป็นเมนูที่ไม่ต่างไปจากเดิมคุณคิดดูสิว่าคุณสามารถควบคุมน้ำหนักได้กับอาหารที่เหมือนเดิมเฮ้ยคุณแค่เปลี่ยนวัตถุดิบบางอย่างเองนี่เราเหมือนเราขายตรงเข้าไปทุกวันละคุณเปิดคอร์สคีโตหรือเปล่าครับเนี่ยแบบกินกับข้าวนานา30วันการันตีอะไรอย่างงี้ไม่คือความจริงแล้วอ่ะวิธีการควบคุมน้ำหนักมีหลายวิธีเราจะบอกคุณว่าหลายคนก็เลือกรับประทานแต่ละรูปแบบแต่อย่างน้อยเวลาคุณทานอาหารแบบเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับอยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์นิดนึงเพราะบางครั้งอ่ะก่อนเนาะเพราะบางครั้งคุณอาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงหรือบางครั้งคุณอาจจะมีอะไรที่คุณทานไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นเรื่องแบบเนี้ยควรศึกษาปรึกษาและศึกษาให้ละเอียดอ่ะเนื้อสัตว์เราเริ่มสุกแล้วใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วให้เขาแบบว่าเป็นชิ้นๆนะเนอะงั้นก็คือรอทิ้งไว้นะฮะแม่ยังกับผัดไทยจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำจิ้มคีโตของเราลงไปอุ้ยสองช้อนอันนี้คีโตหรือราดหน้าครับเนี่ยให้คุณถามเลย เพราะว่าเรามีผักจากนั้นนะคะเราจะใส่ผักลงไปผักของเราวันนี้เนี่ยมีผักบุ้งผักกาดขาวแล้วก็ขึ้นฉ่ายซึ่งเป็นผัก3อย่างที่คีโตทานได้มันจะมีผักบางอย่างที่คีโตทานไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลือกรับประทานนะดังนั้นต้องเช็คก่อนโอเคขึ้นฉ่ายนี่คือของจำเป็นจริงๆบอกคุณเลยว่าสุกี้ยังไงก็ต้องมีขึ้นฉ่ายไม่งั้นมันไม่มีกลิ่นเลยใช่ไหมฮะจะดีตบผักลงไปข้างล่างใจเย็นจ้าสะบัดเลยอุ้ยเก่งมากพี่เก่งจังเลยอ่ะฟุบแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าความพิเศษของเราคือยังไงเราจะเสิร์ฟยังไงฮะเราจะเสิร์ฟในกระทะร้อนคือนาเตรียมน้ำเอาไว้เพราะว่าเวลาใส่กระทะร้อนนะเขาจะไหม้ง่ายแต่ว่าเนี่ยเราว่ามันกำลังดีนะน่าทานมากมันเก่งอ่ะปกติกระทะร้อนแต่โคนมันได้หมดอ่ะกระทะร้อนเขาจะโรยงาขาวคั่วด้วยเพื่อเพิ่มความหอมนาขอโรยลงไปในนี้หน่อยนึงก่อนโอเคเนาะโอ้มันน่ากินมากเลยครับเนี่ยน่ากินไหมเดี๋ยวขอผักบุ้งอีกนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ยังไม่โดนความร้อนเราก็ได้แล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราโดนกระทะร้อนต่อขอใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวลงกระทะร้อนแล้วคงไม่เหลืออะไรเลยนะหลังจากเติมน้ำเข้าไปก็ผัดแค่พอคลุกคลิกครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับช่วงหน้าครับกับซุกี้แห้งคีโตกับขั้นตอนของการเสิร์ฟบนกระทะร้อนจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับคือปกติซุกี้ธรรมดาก็น่ากินแล้วนะกระทะร้อนมันเหมือนมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นนะเราชอบเวลาเราทำกับข้าวใส่กระทะร้อนนะสังเกตไหมพวกเราเนี่ยชอบทำกับข้าวกระทะร้อนไม่ใช่อะไรนะคุณเวลากระทะร้อนเนี่ยของที่มันอยู่ติดกระทะมันมีกลิ่นหอมๆของข้าวเมาแล้วใครจะไปคิดนะว่าแบบจานนี้คีโตอ่ะเราขอใส่เอาเลยราดหน่อยน้ำลงไปหน่อยวันนี้เรามีเมนูชิคเก้นอะโดโบจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรานีเตอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทส
กระเทียมจีนบุกพอแตกและเม็ดพริกไทยดำคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีใส่สะโพกไก่เคล้าให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นพักไว้นำสะโพกไก่ที่พักไว้ลงจีจนกระทั่งมีสีเหลืองทองเติมน้ำที่เหลือจากการหมักไก่น้ำและใบกระวานเคี่ยวต่อด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งไก่สุกนุ่มปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟแต่งด้วยพาสลีย์รับประทานคู่กับข้าวสวยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านเจทู่คลองเตยร้านตั้งอยู่ที่คลองเตยซอย4และสาขาสวนเพลินมาร์เก็ตหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เจทู่คลองเตยสวัสดีค่ะดิฉันเจ๊ทู่คลองเตยมาจากร้านเจ๊ทู่คลองเตยซึ่งวันนี้เรามาร่วมโครงการลดเค็มเพื่อสุขภาพนะคะอาหารของเรานำเสนอในวันนี้ข้าวมันไก่เย็นตาโฟถึงแม้ว่าเราจะปรับความเค็มลงแต่ความอร่อยก็ยังเหมือนเดิมเมนูข้าวมันไก่ปริมาณโซเดียมจานนี้รวมข้าวมันไก่น้ำจิ้มและน้ำซุปโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,364 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,956 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% จริงๆซิกเนเจอร์ในที่ร้านก็จะเป็นบัวลอยเผือกแกงเขียวหวานปลากายเนื่องจากวันนี้สนใจในเรื่องของการลดความเค็มเพื่อสุขภาพและก็อยากจะนำเสนออาหารที่เราขายอยู่นี้ลดความเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าทุกคนเมนูเย็นตาโฟโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,528 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,164 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับ